การจำลองเส้นผมเส้นขนการจำลองเส้นผมหรือขนในโปรแกรม Blender สามารถทำได้หลากหลายวิธีและหลากหลายเทคนิควิธีการโดยมีวิธีการทำในขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมาทำการลบสี่เหลี่ยม Cube และเพิ่มวัตถุ Monkey โดยการกด Shift A Mesh และไปที่คำว่า Monkeyจะได้วัตถุรูปลิงขึ้นมาจากนั้นให้ทำการขยับและก็ปรับมุมกล้องให้เหมาะสมให้สามารถมองเห็นหน้าลิงได้อย่างชัดเจนอาจใช้มุมมองแบบ4จอโดยการกด Ctrl Alt Q เพื่อเปลี่ยนมุมมองและปรับมุมกล้องตามที่ต้องการให้เราจัดแสงให้มีแสงสว่างเพียงพอกับการมองเห็นภาพรวมของงานซึ่งเราอาจจะสร้างแผ่นพื้นขึ้นมาอีกสักหนึ่งแผ่นนะครับเพื่อให้การจัดแสงเนี่ยง่ายขึ้นเมื่อเราทำการจัดมุมกล้องได้ดีแล้วให้เรากลับไปสู่มุมกล้องแบบปกตินะครับกด Ctrl Alt Q อีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเราจะมีรูปหน้าลิงนะครับซึ่งเราจะได้ทดลองกันทำเป็นหน้าลิงให้มีผมแล้วก็มีหนวดเคราขึ้นมาก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเลือกบริเวณที่ต้องการจะให้มีเส้นผมขึ้นมาก่อนหากไม่ทำการเลือกก่อนเส้นผมจะเกิดขึ้นรอบๆทุกส่วนของวัตถุให้เราไปที่ Edit Mode ครับคลิกเลือกวัตถุไปที่ Edit Mode ให้เลือกการเลือกวัตถุเป็นแบบ Face แล้วก็คลิกเลือกบริเวณที่ต้องการหากต้องการเลือกหลายๆส่วนพร้อมกันก็กดชิปค้างไว้แล้วกดคลิกขวานะครับในที่นี้เราจะทำเป็นผมเส้นผมผมก็จะเลือกเฉพาะบริเวณที่น่าจะมีเส้นผมขึ้นประมาณนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกด G จะเป็นการ Group Vertex Group ให้เราคลิกที่คำว่า Assign to New Group และให้เราลองไปดูที่แถบของ Data นะครับตรงนี้คลิกดูเลื่อนดูด้านล่างจะมีหัวข้อที่เขียนว่า Vertex Group จะเห็นว่ามีการใช้กรุ๊ปจะมีกรุ๊ปขึ้นมานะครับให้เราเปลี่ยนชื่อกรุ๊ปให้เราจำง่ายเช่นกลุ่มนี้เราจะทำเป็นผมแล้วก็เป็นใช้คำว่าแฮร์
ให้เรากลับไปที่หน้าจอ Edit Mode อีกครั้งนะครับแล้วก็ทำการเลือกใหม่แต่คราวนี้เราจะเลือกบริเวณคางของลิงเพื่อเราจะทำหนวดเคราวิธีการก็คล้ายๆเดิมนะครับเลือกกดชิปค้างไว้เลือกเฉพาะจุดที่เราต้องการให้มีขนหรือเครางอกออกมาก็พอแบบนี้นะครับเมื่อพอใจแล้วเหมือนเดิมครับกด Ctrl G เลือกไปที่ Assign to New Group อีกครั้งก็จะพบว่ามีกลุ่มเพิ่มขึ้นไปอีก1กลุ่มเราก็อาจจะตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อง่ายๆว่า Fur FUR ตอนนี้เราก็จะได้กลุ่มที่เรียกว่า Vertex Group อยู่2กลุ่มก็คือ Hair กับ Fur ให้เรากลับไปที่ Object Mode นะครับเลือกวัตถุหน้าลิงแล้วก็ไปที่แถบ Particle กด New ให้เปลี่ยน Type นะครับจาก Emitter ให้เป็น Hair สังเกตผลนะครับว่าจะมีเส้นขนพุ่งออกมาจากหน้าลิงในทุกที่ทุกทางให้เราเลื่อนลงมาดูในหัวข้อ Vertex Group ด้านล่างนะครับให้เราเปลี่ยนตรง density คลิก1ครั้งค้างไว้จะพบว่าจะมีชื่อกลุ่มที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับเราต้องการให้เกิดเส้นผมแน่นอนเราก็ต้องคลิกไปที่คำว่า hair จะเห็นว่าเส้นผมจะขึ้นเฉพาะในจุดที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับก็คือส่วนบริเวณของหัวนั่นเองจะพบว่าเส้นผมเนี่ยยาวเกินไปเราสามารถปรับค่าได้ที่ Hair Length นะครับแล้วก็ปรับความดกของเส้นผมได้ที่คำว่า Number แต่ไม่แนะนำให้ปรับ Number เยอะเพราะเราสามารถใช้เทคนิค Children เพื่อเพิ่มความดกให้กับเส้นผมได้ซึ่งเราจะแนะนำต่อไปตอนนี้ให้เราปรับเส้นผมลงมาก่อนนะครับเอาประมาณหนึ่งปรับค่าให้เส้นผมมีการตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงคล้ายกับผมจริงๆโดยไปที่หัวข้อ Fill Width นะครับคลิกที่ช่อง Use for Growing Hair เมื่อคลิกปุ๊บจะเห็นว่าผมตกลงมาเลยนะครับให้เราปรับที่ค่า Gravity ตรงนี้ค่อยๆปรับนะครับจะเห็นว่าผมจะค่อยๆตกลงมาแบบนี้ก็ให้เราเลือกปรับตามความเหมาะสมนะครับว่าจะชอบทรงผมประมาณไหนผมก็ปรับแล้วก็ให้ลองเรนเดอร์ดูนะครับจะพบว่าวัตถุยังไม่ได้กำหนดสีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่แมทเทอเรียลอีกทั้งตัวเส้นผมเนี่ยดูมีความหยาบเหมือนขนแปลงไม่เหมือนผมจริงๆซึ่งเราจะทำการปรับแต่งในขั้นตอนต่อไปครับทดสอบการใส่สีวัตถุให้กับวัตถุหน้าลิงเราก็สามารถใส่สีได้ตามปกติโดยการใช้แถบ Material สามารถปรับตั้งค่าได้ตามต้องการก็ลองเปลี่ยนสีหน้าลิงดูนะครับให้ลองทดสอบเรนเดอร์ดูจะพบว่าเส้นผมที่เราสร้างขึ้นก็จะมีสีและก็ลักษณะของวัตถุเหมือนกับวัตถุหลักทุกประการถ้าหน้าลิงของเรายังไม่ค่อยเรียบไม่สวยเราก็อาจจะปรับแต่งได้นะครับโดยการไปที่ Edit Mode และทำการ Subdivide นะครับกลับไปที่ Object Mode
คลิกที่หน้าลิงก์แล้วไปที่ Shading Smooth นะครับลองกด Render ดูก็หน้าลิงก์ก็จะเรียบขึ้นแต่ดูผมนะครับผมก็จะดูหยาบๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซึ่งจะเห็นว่าในความเป็นจริงเส้นผมหรือเส้นขนจะมีสีเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับสีของวัตถุซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้นะครับผมจะลดขนาดเส้นผมลงอีกสักนิดนึงรู้สึกว่าผมจะยาวเกินไปเลือกให้พอดีนะครับวิธีการเปลี่ยนสีเส้นผมก็ให้เราไปที่แถบ Material ครับกดปุ่มบวกอีกครั้งหนึ่งคลิกเลือก New แล้วก็เลือกสีผมตามที่เราต้องการจะเลือกเป็นสีแดงเข้มๆหน่อยนะครับสีน้ำตาลก็มีความสว่างสักนิดนึงแล้วเปลี่ยนชื่อ material เป็น hair จากนั้นนะครับให้เราไปที่แถบ particle แล้วก็ไปเลือกในหัวข้อ render ให้เราเปลี่ยนนะครับ material จาก material.001 ให้กลายเป็น hair แทนนะครับจะพบว่าสีของผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามค่าที่ได้ตั้งไว้ทดสอบเรนเดอร์ดูนะครับก็สีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหมือนเมื่อกี้นะครับแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเส้นผมของเรามีสีที่เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการแต่ก็ยังมีผมที่ดูบางไม่สวยงามสมจริงเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Shielden ในการเพิ่มความดกให้กับเส้นผมครับ